สวัสดีครับผมเขียวใบท่อมนะวันนี้ก็มาตอบคำถามนะครับลูกค้าถามว่าในหน้าไม้นะครับไซส์เล็กนะครับป้องกันตัวเนี่ยนะเห็นสับสนกันอยู่ระหว่างตัว EK นะครับตัวนี้ EK Cobra นะครับเป็นหน้าไม้แบบ Recurve นะครับตัวนี้เนี่ยราคาเพียง 3,000 บาทนะครับวัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ก็เป็นอลูมิเนียมครับมีกริปนะครับ2ชิ้นที่เป็นโพลิเมอร์นะครับตัวนี้ของ EK Archery นะครับอันนี้เป็นพาร์ทเทนต์นะครับจดลิขสิทธิ์ไว้3ประเทศนะมีไต้หวันไชน่าแล้วก็ USA นะครับลิขสิทธิ์เฉพาะของเขานะครับก็เป็นตัวใหม่นะครับที่กำลังทำการตลาดอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวดั้งเดิมฮิตมากนะครับก็คือตัวนี้เป็นแมมบ้าครอสโบว์นะครับแตกต่างกันยังไงนะครับแตกต่างกันเยอะเลยนะครับเป็นคนละระบบเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบคอมเปาวนะครับตัวนี้ราคา 7,500 นะครับขนาดก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ใกล้เคียงกันแหละนะใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้ความเร็วลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่300ฟุตต่อวินาทีนะครับส่วนอันนี้175นะครับแล้วก็ลูกที่ใช้กันก็แตกต่างกันนะครับลูกยาวที่เราเห็นนะครับตัวนี้หนัก7กรัมนะครับเป็นลูกของเมมบ้านะลูกของเมมบ้านะครับส่วนตัวนี้ลูกสั้นนะครับอลูมิเนียมนะครับตัวนี้หนักอยู่ที่ตัวหน้าช่างนะครับตัวนี้หนักอยู่7กรัมนะครับ7กรัมนั่นหนักพอๆกันดูดิโอ้ตัวนี้10กรัมนะครับตัวนี้10ตัวนี้7กรัมตัวนี้ความเร็วลูกนะครับเวลาใช้กับตัวนี้ก็จะอยู่ที่175ฟุตต่อวินาทีนะประสิทธิภาพนะครับแมมบ้าสูงกว่านะครับผมฟันธงเลยนะชี้ให้ท่านดูทีละส่วนทีละส่วนเลยนะครับจะได้หายคล่องใจกันเลยนะเห็นชัดไหมนะครับคอปรานะครับเจ้างูเห่านะครับกับเจ้างูแมมบ้านะครับคอปราซิสเต็มเนี่ยนะคือตัวนี้บ้านะครับคอปราคอปราซิสเต็มเนี่ยเป็นหน้าไม้ชนิดรีเคิร์ฟนะครับก็ข้อเด่นนะครับการดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ใช้สามารถถอดสายเองได้นะครับถอดสายออกได้เลยนะครับก็ใช้การง้างนะครับถอดสายได้นะครับมาตรฐานนะครับจากทางยุโรปนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้มาตรฐานของ FMA Engineering นะครับตัวนี้ผลิตที่ประเทศจีนนะตัวนี้นะครับตัวเมมบ้านะครับเพราะว่าตัวจะหมายอยู่ที่เยอรมันนะครับถ้าไปสั่งน้ำจากเยอรมันแม่งจังแบงแพงเลยนะครับเราต้องสั่งมาจากจีนนะครับแต่ตัวนี้ตัวคอปรานะครับผมสั่งมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับก็จะโดนภาษีเยอะหน่อยนะราคาตัวนี้ 3,000 ตัวนี้ 7,500 นะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือความเร็วสูงมากนะครับความเร็วสูงมากนะครับแล้วก็การขึ้นสายนะครับขึ้นสายได้ง่ายนะครับก็คือใช้การดึงนะครับรถสายก็รถได้ง่ายตัวนี้ขึ้นสายได้ง่ายเหมือนกันแต่รถสายอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าจะต้องมีการจับต้องอะไรนะครับความแข็งแรงทนทานนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับเหมือนกันทั้งคู่นะครับเทคโนโลยีตัวนี้สูงกว่านะครับตัวนี้เทคโนโลยีรุ่นเก่านะครับไกตัวนี้นิ่มกว่านะครับไกตัวนี้ก็จะแข็งกว่านะครับความแม่นยำนะครับเดิมๆตัวนี้แม่นยำกว่านะครับเพราะตัวนี้มีศูนย์หลังมาให้ศูนย์หน้ามาให้ส่วนคอปรามีศูนย์ให้ส่วนเมมบ้าไม่มีศูนย์ครับมีแต่รางพิคาตินี่นะครับรุ่นใหม่ผมใส่รางยาวมาให้นะอันนี้ที่ท่านเห็นจะเป็นรางสั้นอยู่ท่านเห็นจะเป็นรางสั้นรุ่นใหม่ยาวของรางยาวถึงนี้นะผมใส่รางยาวมาให้นะครับไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะการยิงนะครับก็สะดวกนะครับในบ้านพอๆกันนะครับสำหรับการป้องกันตัวนะก็ตัวนี้ถึงตายนะครับแน่นอนตัวนี้แค่บาดเจ็บสาหัสนะยกเว้นเข้าหัวเข้าอะไรก็ตายนะครับแต่ตัวนี้ในเข้าลำปองลำปัวรับรองนะครับ
ข้าตัวเข้าอะไรเนี่ยนะเสียบเข้าหน้าทะลุหลังแน่นอนนะก็เป็นที่เข้าใจเนาะจะได้ไม่งงสงสัยนะครับในบ้าการขึ้นสายนะครับจับตรงนี้ขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้นะครับปึ๊บไม่ยิงก็ไกลปล่อยลงไปนะนี่นะครับดูนะนั่งขึ้นจะยากนิดหนึ่งนะครับไม่เหมือนยืนนะครับเวลานั่งขึ้นปวดไหล่เนี่ยขึ้นสายนะครับชัดๆนะครับแล้วก็กดเซฟตรงนี้นะเห็นไหมขึ้นเซฟจะขึ้นด้วยเรากดเซฟนะครับเราไม่ยิงนะครับกดเซฟลงครับดึงมาพอสุดนะอย่าดึงให้มันเซฟขึ้นมานะครับดันออกไปจบนะครับเวลาขึ้นนะครับถ้าท่านขึ้นไม่สุดเนี่ยสายมันจะไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตนะถ้าเราขึ้นไม่สุดอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับขึ้นนะครับขึ้นให้สุดนะครับเป็นเกี่ยวไม่ยิงนะครับจับแค่นี้พอนะครับปล่อยอันนี้คือเมมบ้านะครับมาคอบรานะครับการขึ้นสายนะกดตรงนี้เพื่อปลดล็อกนะครับง้างนะครับขออนุญาตยืนนะปึ๊บนี่คือขึ้นสายนะครับกดเซฟนี่พร้อมยิงนะครับการเกี่ยวสายนะครับเขาใช้เกี่ยวกับเฟรมเลยนะครับและมีไกดันขึ้นมาทีหลังนะครับมันจะเกี่ยวได้นานหน่อยครับไกไม่ละนะไม่ยิงนะครับกดเซฟนะครับเนี่ยไม่ยิงตัวนี้จะค่อนข้างที่จะวุ่นนะครับเปิดปึ๊บนะครับนะดูนะฮะเหนียวไกนะเดี๋ยวไกลนะครับปล่อยลงค่อยๆปล่อยลงไกลเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นตัวดันสายขึ้นนะครับเห็นไหมจะดันสายขึ้นนะครับอันนี้คือเซฟใส่เซฟก็ไกลก็เข้าไม่ได้นะครับกดเซฟก่อนก็จะเป็นในลักษณะนี้นะทั้งสองตัวนี้โครงสร้างตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะก็สำหรับท่านที่งงสงสัยนะหวังว่าคงจะคลายข้อข้องใจกันได้นะครับสำหรับเมมบ้าหรือว่าคอบรานะโอเคนะครับสำหรับที่สอบถามมาหวังว่าคงเข้าใจนะครับมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะอีกอย่างนึงนะครับหน้าไม้ของเรานะครับผมมีรับดูแลให้นะครับมีอะไรให้นะครับถ้าสมมุติอะไรนะครับเฉพาะที่ซื้อจากร้านเราเท่านั้นนะก็ติดต่อกลับมาได้นะครับอะไรบางตัวมีสต็อกนะครับบางตัวที่นานๆมันจะเสียหายนะครับก็อาจจะไม่ได้สต็อกหรือสต็อกอะไรอาจจะหายไปอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะสั่งให้ไม่ต้องห่วงนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ